จะเป็นเมนปะวะเดี๋ยวมึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยจะเป็นเมนปะวะมึงเป็นผู้ชายเลยปลอมตัวไหมเฉยไม่มีแบบนั้นมึงกลัวจิตวิญญาณเข้ามาด้วยเนี่ยไม่ใช่จะโดนว่าว่าใครว่ามึงไอ้ชู้สีเทาอ่ะหือว่าฉันถามคนเลยว่าหน้าอย่างฉันหุ่นอย่างฉันต้องไปแบกปูนซีเมนต์โอ้โหนี่มึงจะมาหาเรื่องเขาเหรอแล้วเขาฉันไม่ได้หาฉันไปพูดดีมากเราก็ต้องไปพูดดีๆกับเขามากกว่านี้เขาพูดกับฉันไม่ดีโอ้เดี๋ยวกูเองพูดไม่เกียรติเลยอ่ะจริงจริงนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเขาเป็นอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนจะไม่พอใจนะมาจากในเมืองเหรอคะใช่ค่ะรูปได้อย่างนี้มาจากคนในเมืองค่ะไปด่าเพื่อนหนูเหรอเฮ้ยเป็นที่ได้ด่าเลยค่ะแค่พูดด่าฉันมันไม่ได้อ่ะรูปร่างมันไม่พาค่ะก่อนชี้หน้าคนอื่นน่ะจะก่อนชี้หน้าด่าคนอื่นเขาว่าดูด้วยอีก3นิ้วอ่ะชี้ใครดูตัวเองด้วยนะคะจะบอกไว้ให้เนี่ยดูด้วยอีก3นิ้วเนี่ยเขาให้ดูตัวเองเอานิ้วเนี่ยไปชี้ด่าคนอื่นโดยไม่คิดอะไรเลยดูตัวเองด้วยมาจากในเมืองปะเนี่ยใช่ค่ะมาจากในเมืองเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหแทนที่จะทำตัวให้มันดีๆเขาจะมาพูดว่าดีๆเนี่ยมาทำเดี๋ยวกูตบแม่ใจเย็นค่ะค่อยๆพูดค่อยๆด่าก็ได้ค่ะใจเย็นก็ได้ค่ะขอโทษทีด้วยนะคะพอดีว่าเพื่อนเดือดปากไม่ดีอะค่ะก็เนี่ยพอดีว่าเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าอยากจะเป็นเหมือนพวกพี่เนี่ยพี่นะอยู่ในเมืองที่สวยที่สวยกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นอาณาข้าหลวงบ้างน้องอยากเป็นเหมือนพี่ว่างั้นค่ะได้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องเข้าไปที่เมืองนะแต่ว่าน้องชื่ออะไรก็หนูชื่อขิมค่ะชื่อขิมชื่อคิมเบอรี่คิมเบอรี่แล้วมากันสองเหรอคะมาอีกคนนึงค่ะที่ไหนกันคะอยากเห็นหน้าโอ้โหนี่นี่ขออัญเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีผีจีนโอ้โหผีจีนเลยมันนี่เขาเรียกหาอยู่นนท์ใครพวกใครนะแกนางข้าหลวงนางข้าหลวงแล้วมาคุยยังคุยยังแล้วคุยเรื่อยแล้วใช่ไหมคนสุดท้ายต้องสวยไม่งั้นไม่ออกสวัสดีค่ะเธอเฮ้ยมาครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์สวัสดีค่ะคิมเบอรี่ชื่อคิมน้องเข็มค่ะเข็ม